อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นประมาณ6โมงเช้าค่ะกำลังจะเริ่มทำข้าวกล่องวันนี้จะทำ1กล่องของพ่อบ้านค่ะเมนูจะเป็นอกไก่ผัดพริกหยวกค่ะอกไก่นี้เราหมักแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วนะคะจะเอามาผัดกับพริกหยวกญี่ปุ่นชื่อพริกปีมังค่ะแล้วก็จะทำไข่ม้วนใส่ไส้ด้วยสาหร่ายเค็มค่ะเรียกว่าชิโอคุมบุแล้วก็จะเป็นถั่วฝักยาวคลุกกับซอสงาค่ะไปทำกันได้เลยค่ะเอาไก่แช่แข็งไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะช่วงที่รอไก่ละลายก็จะหั่นผักเตรียมเอาไว้นะคะหั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็หั่นพริกหวานเป็นชิ้นๆค่ะรู้สึกสีมันจะจืดไปหน่อยเติมแครอทลงไปสร้างสีสันนิดนึงค่ะหั่นไก่เป็นชิ้นตามชอบค่ะผัดไก่กับผักไก่มันมีรสชาติอยู่แล้วนะคะลองผัดแล้วชิมดูขาดเค็มไปหน่อยเติมโชยุลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เติมน้ำมันงาให้หอมๆผัดได้ที่แล้วใส่จานพักไว้ก่อนค่ะมาทำไข่ม้วนกันต่อค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยชิโรดาชิค่ะมันเป็นน้ำซุปปลานะคะเทน้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงนะคะใส่ไข่ลงไปครึ่งนึงค่ะกระจายไข่ให้ทั่วกระทะแล้วก็ใส่สาหร่ายโรยลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วก็มาไว้ด้านนึงค่ะเทไข่ที่เหลือครึ่งนึงลงไปถ้าเราคนๆแบบนี้เนื้อไข่มันจะหนาขึ้นนะคะเหมือนมันจะฟูขึ้นนะคะแล้วก็ม้วนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะเอาถั่วฝักยาวไปเข้าไมโครเวฟค่ะระหว่างนั้นก็เอาข้าวใส่กล่องตั้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเริ่มเอากับข้าวใส่กล่องได้แล้วค่ะตัดไข่ม้วนเป็นชิ้นๆค่ะไส้ที่เราใส่ข้างในก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะเอาไข่ม้วนใส่ต่อลงไปเลยค่ะถั่วฝักยาวที่เข้าไมโครเวฟมาแล้วก็จะบีบซอสงาลงไปค่ะซอสงานี้มันเป็นซอสสำเร็จนะคะรสออกหวานหวานเค็มเค็มค่ะเสร็จแล้วคลุกให้เข้ากันใช้ได้แล้วค่ะเอาถั่วฝักยาวใส่กล่องต่อค่ะเ
แล้วใส่มะเขือเทศลงไปตรงที่ว่างค่ะโรยงาดำลงบนข้าวแล้วก็โรยงาขาวตรงถั่วฝักยาวนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเบนโตะของพ่อบ้านตอนนี้ที่เราเจียนเยอะมากเลยอินฟลูเอนซ่าต่อที่อาหารเช้ากันค่ะเมื่อวานทำชุดกิมจิเอาไว้ตอนเย็นค่ะเช้ามาก็จะเติมข้าวจะทำเป็นข้าวต้มนะคะตั้งไข่ลงไปเพิ่มมูลค่านิดนึงไข่สุกก็ใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าของพ่อบ้านข้าวต้มกิมจิค่ะมาถึงอาหารเช้าของลูกชายวันนี้เขาอยากจะกินขนมปังปิ้งกับกล้วยและช็อกโกแลตค่ะชาวมิลินค่ะชีจาวแบบนี้ไม่ปิ้งแล้วก็ไม่ตัดก็อยู่ที่สุยตัวおはようございます。ถึงเวลาอาหารเช้าของแม่แล้วค่ะมีขนมปังหมูหยองพริกเผาเหมือนเดิม
ข้าวต้มกิมจิเหลือจากซุปกิมจิเมื่อวานแล้วก็เช้านี้เอาข้าวกับไข่เติมลงไปค่ะเป็นข้าวต้มกิมจิก็ชาไทยหอมๆวันนี้แดดดีอีกแล้วค่ะแต่ว่าพยากรณ์บอกว่าตอนเย็นหิมะจะตกเดี๋ยวต้องลองดูกันเนาะขอทานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ